สวัสดีค่ะมาเจอกับรักษมีมาดามสวิตเซอร์แลนด์วันนี้รักก็จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าพูดถึงแบบเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมีพี่น้องๆที่ต้องการที่อยากจะมีสามีฝรั่งอยากจะมีแฟนฝรั่งว่าจะต้องหาที่ไหนบางคนอาจจะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะก็เลยพูดคำว่าหาผัวฝรั่งให้หน่อยเพราะว่าคำนี้ คำนี้แล้วต้องบอกกันเลยว่าแล้วก็เคยพูดมันออกมาเหมือนกันแล้วเคยอยากมีสามีฝรั่งแล้วพูดคำนี้ออกมาว่าหาแล้วโทรไปหาเพื่อนบอกว่าหาผัวแล้วก็บอกเพื่อนว่าหาผัวฝรั่งให้หน่อยขอเพื่อนอะหาผัวฝรั่งให้หน่อยแล้วเพื่อนก็เลยตอบว่าฉันยังหาเองไม่ได้เลยแล้วฉันจะหาให้เธอได้อย่างไรเพื่อนก็ตอบมาแบบนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องหาผัวฝรั่งเองแล้วทำยังไงถึงจะหาผัวฝรั่งได้ทำยังไงล่ะตอนนั้นรักไม่มีญาติพี่น้องเลยญาติพี่น้องที่มีสามีฝรั่งเลยสักคนในตระกูลไม่มีคนมีแบบสามีฝรั่งเอาจริงๆแล้วทีนี้รักก็ไม่รู้วิธีที่จะหาผัวฝรั่งยังไงรักไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ภูเก็ตไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่พัทยาไม่เคยไปภูเก็ตไม่เคยไปพัทยาไม่เคยไปเกาะสมุยไม่เคยไปเกาะช้างไม่เคยไปเกาะเต่าไม่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีฝรั่งอยู่เลยไม่เคยไปสุขุมวิทที่กรุงเทพเลยแล้วจะทำยังไงถึงจะมีผัวฝรั่งตอนนั้นไม่รู้จักอะไรเลยและทีนี้เราก็เลยเริ่มต้นจากการเล่นเว็บหาคู่อันนี้ไม่ได้แนะนำว่าให้ทำตามนะเพราะว่ามันเสี่ยงแต่บางคนก็แชร์ประสบการณ์ว่าเจอฝรั่งใน Facebook ก็มีแล้วได้เป็นคู่กันจริงๆมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนว่าจะเจอกันที่ไหนจะแบบจะต้องแบบคือเจอคุยกับคนนี้แล้วได้แล้วแบบว่าเป็นเนื้อคู่กันเลยไหมแบบเป็นบุพเพสันนิวาสกันเลยไหมกับคนเนี้ยแต่ตอนที่รักแบบเริ่มคุยตอนนั้นรักก็ไม่รู้จักใครเลยแบบรักไม่ได้มีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นแฟนมีสามีฝรั่งใน Facebook เมื่อก่อนรักก็ไม่ได้รู้จักเลยแล้วเพื่อนๆก็ที่บอกว่าจะไปเอาผัวฝรั่งก็ไม่มีคนเอาสักคนทีนี้เราก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนที่จะพาเราไปมีสามีฝรั่งนั้นก็ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวทีนี้จะทำยังไงล่ะแล้วแบบตอนนั้นรักคิดว่ารักก็จะเข้าโรงงานดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นแบบแล้วก็มาคือตอนนั้นมันแบบรักก็จะไม่ได้เข้าโรงงานอีกแล้วเพราะว่าและคิดว่าเพราะว่ารักคิดว่าและต้องแบบไปทำอะไรด้วยตัวเองอะและทีนี้เราก็เริ่มแบบเริ่มคุยกับเริ่มสมัครแชทหาคู่นะตอนนั้นเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงถึงจะมีสามีฝรั่งต้องหาเองเนี่ยและทีนี้เราก็เริ่มคุยทักแชทกับฝรั่งแต่เขาก็มีตัวตนจริงๆแหละก็คือหัดคุยกันในเมสเซจเพราะว่าเราเก่งเรื่องการเขียนมากกว่าการพูดในการฟังเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังหรือว่าพูดเราก็เลยแบบมีแบบพอเราเรียนภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วเงี้ยเราก็เลยแบบเขียนได้แบบพิมพ์ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็แปลใน Google อะไรต่างๆที่แปลภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแล้วก็แล้วรักตัดสินใจไปหาเขาหลังจากตัดสินใจไปหาเขาเขาอายุแค่ตอนนั้นอายุแค่21เองเป็นผู้ชายอเมริกาก็คือมันไม่แล้วก็ไปหาโดยที่รักไม่ได้รู้อะไรแบบก็คือรักไม่ได้แนะนำให้ทำแบบนี้นะเอาจริงๆตอนนั้นรักทำเองรักตัดสินใจเองที่ไปหาผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็เสี่ยงนะแล้วทีนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบสำหรับเราเขาก็คิดว่าเราไม่ใช่สำหรับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ใช่แต่ว่ามันสิ่งดีอย่างหนึ่งที่ทำให้รักอ่ะออกไปเดินรักออกเดินทางในการซื้อตั๋วเองแล้วแบบไม่ได้มีเงินไปแบบ
ไม่ได้มีเงินไปแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่เจอพี่คนไทยคนหนึ่งเขาเป็นไอดอลแหละ เขาเป็นไอดอลเราเลยทีนี้เราก็พี่เขาก็เลยแบบได้ช่วยรักไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่พัทยาได้เราไม่สามารถที่จะอยู่พัทยาได้เพราะว่าลักตัดสินใจเดินมีคนโทรมามีญาติโทรมาบอกว่าให้เดินทางไปเจอที่กรุงเทพแต่เราคิดว่าการใช้จ่ายที่กรุงเทพอ่ะมันเป็นการที่ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปแล้วทีนี้เราก็ให้พี่สาวโอนเงินมาให้แล้วแบบว่ามันก็ไม่ได้พอที่จะอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วแบบและทีนี้เราตัดสินใจที่แบบว่าถ้าอยู่แบบนี้เราก็ไม่ได้มีเงินในการใช้ชีวิตในการค่าของชีพมันสูงอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้มีเงินอะไรขนาดนี้แล้วก็ได้เจอญาติพี่น้องนี่รักเราแชร์ประสบการณ์นะว่าในการที่จะหาผัวฝรั่งได้ที่ไหนสำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนเลยเงี้ยก็คือคลิปนี้จะแบบช่วยเพื่อนๆได้เนาะแบบก็คือนั่นแหละและทีนี้รักก็เจอญาติพี่น้องและทีนี้ก็ตัดสินใจที่จะแล้วก็ได้นอนกับพวกเขาแหละและทีนี้รักตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่ารักไม่มีเงินที่จะอยู่กรุงเทพเพราะกรุงเทพค่าครองชีพมันสูงแล้วทีนี้แบบเราแล้วทีนี้เราก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วทีนี้เราก็ตัดสินใจแบบไปทำงานที่ร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะเป็นแบบบุฟเฟ่แล้วทีนี้เราก็ต้องแบบว่าขอบคุณพี่ๆหรือว่าแบบพี่ๆแล้วก็เจ้าของร้านที่แบบว่าให้โอกาสรักในการทำงานตอนนั้นมากเลยเรารู้สึกแบบขอบคุณมากอ่ะแบบแล้วอยากแบบถ้ากลับไปแล้วก็จะไปหาเพราะว่าเรารู้สึกแบบขอบคุณมากเลย1เขาให้ที่อยู่แล้วมีเงินไปแค่แบบไม่ถึง100หรือว่า100กว่าบาทนี่แหละในการไปแล้วก็เหมือนนั่งรถมาเองอ่ะแล้วพี่ไปส่งแค่ถึงตอนไม่ได้ไปส่งถึงที่อ่ะแล้วเราก็นั่งแบบนั่งรถมาเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วแบบว่ารักทำงานเนี่ยรักได้เงินวันละ200บาทแต่ว่ารักจะเบิกแต่ว่ากินอยู่กับเขาทำตั้งแต่ตื่นจนถึงเกือบเที่ยงคืนอะรักทำงานนี้แต่ว่ารักได้กินฟรีแล้วก็นอนมีที่นอนให้เราเขาก็ทำที่นอนให้เรามีแบบพัดลมแล้วก็แบบเป็นที่เขาก็ไม่ได้ทำแบบดีมากแต่ว่ามีแบบแคร่ให้เราอย่างเงี้ยแล้วก็กางมุ้งให้แล้วแบบว่าแล้วแบบรักคิดว่าตอนนั้นแบบรักโชคดีมากๆเลยที่เจอแบบเขาให้โอกาสเราอะในการทำงานแล้วรักคิดว่าแกทำงานในครั้งเนี้ยรักคิดว่ารักไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นรักเห็นเพื่อนๆที่แบบว่าเขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะเพราะว่ารักแบบเจอเหตุการณ์ออกจากมหาลัยกระทันหันแล้วรักอะไม่ได้มีเงินเลยเพราะว่าเราก็แบบไม่มีเงินแล้วทีเนี้ยถ้าแบบเรารู้ว่าเราจะออกเงี้ยเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นรักก็ยังมีแบบไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ซื้อ iPhone นั่นนู่นนี่แล้วก็มีเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยในช่วงนั้นรักไม่ได้มีเงินเลยมันเป็นอะไรที่กระทันหันใช่มั้ยทีนี้รักก็แบบว่าแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่พี่เขาให้โอกาสลุงกับว่าให้โอกาสในการทำงานแล้วรักก็ทำงานก็มีล้างจานแล้วก็แบบบางทีถ้าคนล้างจานไม่อยู่เราก็ช่วยล้างจานด้วยล้างมือล้างแบบมือนี่แหละไม่ได้สุขสบายเหมือนล้างที่สวิตเซอร์แลนด์นะแบบล้างมือแล้วก็หั่นของแล้วก็หั่นผักแล้วก็มาแล้วก็ขายของขายบุฟเฟ่เป็นแบบถุงด้วยแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เป็นและทีนี้แล้วก็ได้มาเจอฝรั่งอีกคนหนึ่งฝรั่งที่อยู่ที่ซูรินนี่แหละแล้วทีเนี้ยแบบความที่เราอยากได้สามีฝรั่งแต่ว่าตอนนั้นเราก็อาจจะชอบแต่ก็ไม่ได้รักอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วขอบคุณเมียฝรั่งคนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบว่าแนะนำให้เราแบบว่าได้รู้จักฝรั่งคนนี้เข้ามาด้วยกันเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่เขาแหละคือแบบว่าบางทีเราอาจจะนิสัยไม่ค่อยดีเนาะความที่เป็นเด็กพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วเขาอาจจะพูดตรงด้วยแล้วแบบว่ามาเทียสนี่คืออะไรเตะ I on the videoโอเคงูสเปรย์คันโอเคแล้วทีนี้แบบว่าพี่เขาก็บอกว่า
ฟีกับชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าผู้ชายฝรั่งก็มีแต่คนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ต้องอยากได้อยู่ดีและทีนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบก็อยากได้นะแบบให้ไปเรียนรู้การใช้ภาษาพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจที่แบบออกจากที่นั่นแล้วก็ทำงานได้เดือนหนึ่งได้แหวนอยู่แล้วก็เก็บแหวนเพราะว่าแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ไม่ได้แบบว่าใช้เงินอะไรเลยก็ใช้ซื้อของนิดๆหน่อยๆแล้วทีนี้ก็แบบว่าตอนนั้นแม่ก็มานอนด้วยเนาะตอนที่อยู่ร้านอ่ะแม่ก็มานอนด้วยไม่กี่คืนหรอกแม่ก็มาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็อยากมาทำงานด้วยแล้วก็พาเพื่อนมาแล้วทีนี้เราก็ไปกับเมียฝรั่งคนนี้แล้วก็ฝรั่งแล้วก็ตัดสินใจไปเพราะว่าความที่ว่าเราก็อยากได้แฟนฝรั่งแต่ว่าเป็นฝรั่งเยอรมันเนาะตัวใหญ่มากเลยจะสูงแล้วทีนี้แบบว่าแล้วบ้านพี่เขาก็ใหญ่มากเลยบ้านเมียฝรั่งโคตรใหญ่อะแต่ว่าลักไม่สามารถแล้วเราก็ได้กลับบ้านเนาะแต่ว่าลักไม่สามารถที่จะรอผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าตอนนั้นรักกลับบ้านแล้วรักไม่สบายแล้วรักกลับบ้านรักไม่สามารถที่จะรอผู้ชายคนนี้ได้แล้วทีนี้แบบมันไม่ได้เป็นความรักจริงๆอ่ะรักไม่ได้รู้สึกแบบรักจริงๆอ่ะรักจากหัวใจจริงๆอ่ะแล้วทีนี้แล้วก็และทีนี้รักก็อยู่บ้านแล้วเราก็จะโดนแบบว่าคำถามเมื่อไหร่จะไปทำงานอะไรเงี้ยแบบคือรักโดนแบบความกดดันที่แบบว่าเมื่อไหร่จะไปทำงานอะไรเงี้ยแบบแล้วรู้สึกแบบอยู่บ้านแล้วแบบว่าไม่โอเคเลยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรอผู้ชายคนนี้ได้แล้วก็เลยคิดว่าลักจะเพราะว่าตอนนั้นลักไปลักคบกับฝรั่งคนหนึ่งที่ลักคุยในแชทอะและทีนี้ลักไปหาเขานั่นแหละทำให้ตอนแรกลักไม่ได้ไปที่พัทยาแต่ว่าที่ตรงนั้นมันอยู่พัทยาแต่ว่าลักอะเดินทางไปบางละมุงแต่ว่าลักไม่รู้ว่ามันเป็นพัทยาแต่ว่าและทีนี้ลักก็ซื้อตั๋วผิดด้วยแล้วทีนี้คนที่ขายตั๋วเขาก็บอกว่าเขาสงสารเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งที่พัทยาอะไรเงี้ยตอนแรกเขาให้เราลงแล้วแหละและทีนี้ถ้าเราลงแล้วแบบเราจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยแล้วแบบเงินก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่โทรศัพท์เงี้ยแล้วแบบก็เลยคิดแล้วเขาก็ให้เราไปส่งเราที่พัทยาเขาบอกว่าถ้าซื้อตั๋วอีกนะไปลงที่พัทยาอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งวินไปที่หาผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาถึงผู้ชายที่แบบมากับเมียฝรั่งคนนี้เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรอเขาได้อะคนที่ไม่ใช่ยังไงมันต้องเลิกกันอยู่ดีอะคนที่ไม่ใช่อ่ะใจเรามันจะต้องเลิกกันอยู่ดีใช่ไหมก็คือแบบมันไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องไปคือตอนนั้นรักก็เดินทางตัดสินใจที่เพราะว่ารักรู้จักพี่คนหนึ่งที่อาจจะรู้จักประมาณ2คนที่พี่คนที่สองที่รักรู้จักตอนที่รักไปพัทยาในตอนนั้นแล้วทีนี้รักก็เลยบอกว่าถ้าจะไปพัทยาไปอยู่ด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือรักขอไปด้วยเพราะว่ารักอยากออกไปทำงานแล้วรักไม่อยากอยู่บ้านรักอยากออกไปให้พ้นน่ะนั่นแหละรักอยากออกไปให้พ้นบ้านรักไม่อยากอยู่บ้านแล้วรักอยากออกไปที่จะยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองแล้วประมาณเนี้ยแล้วก็ทำแบบนี้แล้วทีนี้แบบว่าแล้วก็คิดว่าแบบเป็นแบบแล้วทีนี้แบบฝรั่งพอเขารู้ว่าเราไปพัทยาอย่างเงี้ยเขาก็เลิกเราก็เลยเลิกแล้วก็ไม่มีการแบบติดต่ออะไรซึ่งกันและกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้เลยสักนิดแล้วก็ไม่รู้เลยนั่นแหละแล้วทีนี้แบบว่าแล้วก็อยู่พัทยาแล้วแบบประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านี่แหละนิดหน่อยแล้วทีนี้เราก็ได้เจอกับฝรั่งคนนี้ที่เป็นคนที่ใช่คือเป็นคนที่แบบว่าสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่รักแบบคิดว่าแฟนเราในอนาคตจะต้องเป็นฝรั่งแน่นอนเงี้ยเพราะว่าตอนที่รักได้เดินทางไปกรุงเทพอ่ะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามีเซนต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอนาคตอ่ะจะต้องได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วจะผู้ชายฝรั่งคนนั้นจะเป็นผู้ชายที่ดีด้วยใจดีแล้วก็เราก็จะได้ไปอยู่เมืองนอกนานเขาพูดอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็เลยเชื่อว่าฉันจะต้องได้แฟนฝรั่งแน่นอนอะไรเงี้ย
แล้วเขาบอกว่าเธอไม่ชอบคนไทยที่เป็นแฟนนะนะเออนั่นแหละแล้วเขาพูดแบบนี้แล้วทีนี้เหรอก็เลยแบบเขาเลยแนะนำบอกว่าไปทำงานที่สมุยอะไรก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีสิทธิ์เจอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปเกาะสมุยได้เพราะว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเดินทางไปยังไงแต่ว่าเรารู้แค่ที่เดียวที่หลักเดินทางไปเองก็คือพัทยาในการที่เดินไปเดินทางไปในครั้งนั้นแต่ว่าแล้วก็กลับบ้านก่อนไปตั้งตัวก่อนมันไม่ได้มีเงินอะไรแล้วไม่ได้มีเงินอ่ะแล้วเราก็จะไปไม่ได้แล้วแบบตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่ขอเงินพ่อแม่แล้วอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าหนึ่งไม่ขอตามจริงอ่ะลูกสมัยนี้ก็ขอได้นะแต่แบบไม่รู้เป็นไรตอนนั้นอ่ะหลักไม่ขอทั้งที่ไปทำงานร้านหมูกระทะมีเงินแค่ร้อยกว่าบาทหลักไม่ขออ่ะเออมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอแบบแค่นี้ก็ไม่ขออ่ะทั้งที่มันขอได้อ่ะและทีนี้พอที่หลักแบบเดินทางไปรักตัดสินใจเดินทางไปพัทยารอบสองอ่ะที่รักแบบรู้จักพี่คนหนึ่งที่พัทยาแล้วบอกว่าขอไปเช่าห้องอยู่ด้วยได้ไหมเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมเพราะว่าเราไปถึงก็มีที่พักเลยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบว่าพี่เขาก็แบบเออให้ความช่วยเหลือเนาะเขาบอกว่าเออมาอยู่กับพี่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยหารค่าห้องแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะไปอ่ะแล้วก็ได้แบบไปยืมเงินเนาะแบบไปยืมเงินแบบคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาพูดเหมือนเขาจะให้เนาะเขาไปให้ยืมกับอีกคนนึงแล้วทีนี้เราก็ไปยืมแล้วเขาก็ไม่ให้อ่ะแบบเขาคิดว่าเออเขาก็ไม่ให้เราแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่ให้แต่ว่าแล้วก็ไปยืมอยู่หลายคนอยู่ประมาณ2คนที่เขาเคยให้เราแล้วเขาก็ไม่มีอีกคนนึงเขาไม่เคยให้หรอกแต่เขาก็ไม่ได้ให้เราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้เราแล้วทีนี้เราแบบเออแล้วทีนี้แบบว่าแล้วทีนี้แม่ก็ไปยืมแบบรักเรียกว่าเขาเป็นว่าเศรษฐีในหมู่บ้านเนาะแล้วเขาก็มีปล่อยดอกปล่อยเงินแล้วก็เราก็ให้ดอกเบี้ยเขาอย่างเงี้ยทีนี้เราก็แบบแล้วแม่ให้มาประมาณ 5,000 แล้วเราก็มีแหวนทองตอนนั้นเราเพิ่งตั้งตัวได้นิดหน่อยในการที่จะทำร้านอาหารตอนนั้นทีแล้วก็พกเงินมา 5,000 แล้วก็แหวนทองแล้วก็เอาเงินเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแบบคือเรากลัวแบบว่าตั้งตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบพอสุดท้ายอ่ะแบบรักไปที่พัทยาแล้วแบบรักตั้งตัวได้เออแล้วทีนี้แบบเพราะว่าเป็นการที่เราเรียนจากพี่เมียฝรั่งคนนั้นด้วยที่เขาพาให้เรารู้จักกับผู้ชายคนนั้นแล้วเนี้ยมันทำให้เราแบบโตขึ้นอ่ะนั่นแหละเราแบบว่าแล้วก็อยู่พัทยาเนาะแล้วก็ประมาณแล้วก็มีแบบฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาแบบมาทักเราเหมือนเขาเป็นแบบอะไรไม่รู้ล่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะอีกไม่นานเนี่ยคนสวิตอ่ะจะมาแล้วเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเขาจะมาเหมือนเขาเป็นคู่เหมือนเขาบอกว่าเป็นคู่ของเรานี่แหละแล้วเขาจะมาแล้วใกล้ๆนี่แหละคือเหมือนเป็นแบบประมาณพวกหมอดูอ่ะเออแล้วทีนี้เขาบอกว่าใกล้จะมาแล้วเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เขาพูดชัดแบบนี้เลยนะเป็นประเทศนี้เลยและทีนี้เราคิดไว้แล้วว่าถ้าผู้ชายที่เป็นประเทศเนี้ยเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะมันต้องใช่แน่นอนเออแล้วมันใช่จริงๆอ่ะมันใช่จริงๆนะแบบตอนแรกเออนั่นแหละแล้วมันใช่จริงๆเป็นคนสวิตคนแรกที่เข้ามาแบบที่รักได้รู้จักก็คือเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์จริงๆแล้วเป็นผู้ชายที่แบบเนี่ยเป็นแฟนก็คือเป็นผู้ชายที่ดีมากแล้วแบบทำให้เราแบบตกหลุมรักเขาแบบว่าเป็น falling love คือแบบตกหลุมรักแบบก็คือเป็นความรักครั้งแรกในชีวิตของรักเลยที่เป็นการรักกันทั้งสองฝ่ายเป็นความรักครั้งแรกในชีวิตแล้วรักก็ได้แต่งงานคือเป็นความรักครั้งแรกเลยอะแบบรักก็ไม่เคยมีความรักแบบนี้มาก่อนเพราะว่าถามว่าแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็คบกันใช่ไหมเป็นอะไรที่มันรวดเร็วมากเลยคนที่ใช่มันจะเร็วมากแต่คนที่ไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่มันก็จะเดินห่างกันออกไปอยู่ดีแบบคือคนไม่ใช่ทำยังไงก็ไม่ใช่คือแบบคนที่ใช่อ่ะจะเจอแบบครั้งแรกอ่ะรักคบแบบคนรู้จักแล้วก็เป็นแฟนไปเลยแล้วจะไม่มีแบบว่าเป็นเพื่อนอ่ะหรือว่าเป็นพี่ชายหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าคนที่ใช่รับให้โอกาสคือเป็นแฟนไปเลยคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่แล้วมันง่ายง่ายมากๆเลยคนที่ใช่มันจะง่าย
แต่คนที่ไม่ใช่ทำยังไงมันนานพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ถามว่ารักมีคนไทยมาชอบไหมมีเยอะด้วยแล้วก็พอมาอยู่พัทยาแล้วก็หลีกเลี่ยงคนไทยเพราะว่าเราคิดว่าเราได้ฝรั่งรักอยากได้ฝรั่งเพราะว่าแล้วถ้าแบบเป็นรับเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็คือรักจะต้องมีผัวรวยยังไงรักก็จะต้องมีผัวรวยตัวใบแล้วก็ต้องมีผัวรวยคนไทยก็รวยเยอะนะแต่ว่าเราคิดว่ารักอะอีกมุมหนึ่งแต่รักไม่บอกเนาะรักอยากมีแฟนฝรั่งจุดๆๆแล้วรักก็แบบชอบความรวยรักดูดวงอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบมีผัวรวยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้รวยไม่รวยก็รวยไว้ก่อนอะได้แล้วก็ต้องรวยไว้ก่อนอะยังไงก็ต้องรวยไว้ก่อนแล้วทีนี้พอแบบอยากอยู่พัทยาล็อกสับแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าแลกอยู่ให้ได้ด้วยขาของตัวเองแล้วไม่อยากแบบไปกลับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าเราตั้งตัวไม่ได้แล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็กลับบ้านแล้วแบบว่าแลกโดนมองแบบว่าเฮ้ยไปแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านอย่างนี้หรออะไรประมาณเนี้ยคือแลกโดนกดดันจากคนรอบข้างอ่ะแล้วแบบมันทำให้เราแบบต่อไปแม่งจะไม่กลับบ้านเลย คือต้องอยู่ให้ได้แล้วจะไม่กลับบ้านเลยคือนานๆทีจะกลับไปทีนึงอ่ะไม่อยากกลับบ้านเลยแล้วก็อยู่ที่พัทยาได้ตอนแรกเราก็อยู่ห้องกับเพื่อนแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าก็อยู่ได้แป๊บเดียวเขาแบบว่าบอกว่าแฟนจะมาแล้วนู่นนี่เราก็เลยต้องย้ายห้องพอย้ายห้องไปอยู่ได้แป๊บเดียวนะแบบเป็นห้อง 3,000 เงี้ยแล้วแบบมันเล็กอ่ะแต่ว่าแล้วแบบเดินหาห้องด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าตอนนั้นแล้วก็เพิ่งมารู้จักกับแฟนแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอองั้นย้ายไปอยู่คอนโดอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนคือชีวิตรักมันแบบแล้วมันขึ้นมันก็ขึ้นดวงขึ้นแบบนี่จะแบบอะไรที่แบบแฮปปี้มากเลยตอนที่แบบเราคบกับผู้ชายคนนี้แล้วแบบว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบแล้วก็จะแล้วเราก็จะบอกว่าจะหาฝรั่งได้ที่ไหนพอรักเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตแล้วแบบว่าคือเป็นสิ่งที่เป็นความบังเอิญและเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วแบบลักไม่ได้แบบรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าจะหาผัวฝรั่งที่ไหนลักไม่ได้ดูจาก YouTube อะไรเงี้ยตอนนั้นนะแบบลักไม่ได้มีความรู้อะไรเลยทีนี้แบบว่าแล้วทีนี้พอเสร็จลักก็จะบอกพี่ๆเพื่อนๆว่าจะหาฝรั่งได้ที่ไหน1การเล่นแชทที่ฝึกภาษาไปก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่บางคนโชคดีก็เจอคนที่ใช่เลยเงี้ยแล้วแต่คนด้วยว่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราหาใหม่ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเดินออกจากคนที่ไม่ใช่ได้เมื่อรักเราก็เดินออกจากผู้ชายคนเยอรมันคนนั้นรักคิดว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เสียใจแล้วมันไม่ได้มีความรักอะเราอาจจะคุยกับผู้ชายว่ารักอะไรเงี้ยแต่แบบในใจลึกๆเรามันไม่ใช่ความรักอะเหมือนรักเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งรักบอกว่าอยากมีความรักจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละที่เป็นความรักจริงๆอะมันนั่นแหละถึงเราพูดว่ารักแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเราอยากมีความรักจริงๆอ่ะจริงๆจากหัวใจเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบนั่นแหละแล้วทีนี้แบบว่าแล้วทีนี้แบบหาได้จากที่ไหนตอนนี้ที่รักรู้แล้วรักคิดว่าถ้ารักจะมีสามีหรือมีอะไรอีกอ่ะรักหาได้ง่ายนิดเดียวคือรักแบบรักรู้สึกว่าโคตรง่ายหาสามีฝรั่งอ่ะตอนนี้รักคิดว่าโคตรง่ายเพราะว่าเป็นจากประสบการณ์ของเราด้วยแล้วแบบว่าเป็นเพราะเราโตขึ้นอะไรเงี้ยภาษาเราก็ได้นู่นนี่เราก็เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเราโตขึ้นเราเรียนรู้มากกว่าเดิมง่ายเดียวหาผัวฝรั่งเราท่องไว้เลยง่ายมากก็คือหาได้ที่ไหนก็คือ1การเล่นแชทใช่ไหมนั่นนู่นนี่คุยกันไปคุยกันมาฝึกภาษานั่นนู่นนี่ใช่ป่ะแล้วข้อ2แต่ว่าต้องนัดเจอด้วยนะเราจะได้รู้ว่าคนนั้นเป็นคนที่ใช่ไหมอะไรเงี้ยคุยกันสักพักก็นัดเจออะไรเงี้ยข้อ2ก็คือการที่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไปอยู่แล้วเราจะเจอฝรั่งเยอะแล้วทีนี้เราสามารถเลือกได้และคิดว่าให้ใจเย็นในการเลือกฝรั่งให้เจอคนที่ใช่จริงแล้วคิดว่าให้ใจเย็นๆนะตรงนี้ก็คือแบบเราจะหาได้ที่ไหนที่พัทยานะคะที่พัทยาระยองเงี้ยก็มีบางส่วนที่เป็นเที่ยวทะเลเนาะระยองภูเก็ตที่ป่าตองที่อื่นอาจจะมีด้วยแต่ว่าเราเคยไปเที่ยวที่ป่าตองแล้วทีนี้เราก็เห็นฝรั่งเยอะเราคิดว่าที่ป่าตองน่าจะดีแล้วก็ที่เกาะสมุยเกาะเต่าเกาะช้างฝรั่งก็จะไม่ได้ไปแบบ
ลงจากสนามบินสุวรรณภูมิแต่ก่อนเราก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าลงจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วบินไปที่เกาะช้างเลยบางคนอาจจะทำแบบแต่ว่าเราคิดว่าไม่อ่ะเราคิดว่าลงจากสนามบินสุวรรณภูมิ1บินไปภูเก็ตไม่ก็บินไปแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไปที่พัทยาอะไรประมาณนี้แล้วก็เจอที่กระบี่เกาะเต่าเงี้ยใช่มั้ยกระบี่เกาะเต่าถ้าเราคิดว่าพัทยามันง่ายสุดตรงที่ว่าถ้าเรามาจากภาคอีสานเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่โซนไหนของประเทศเงี้ยแล้วว่าถ้าเราอยู่ภาคอีสานเหมือนลักยูสุรินเนี่ยลักก็สามารถที่นั่งรถไปพัทยาได้ง่ายแต่ถ้าเราไปเกาะช้างเราต้องนั่งเรือข้ามเกาะไปอีกแล้วแบบมันหลายต่อแล้วถ้าเราไม่ได้มีความรู้ในการแบบไปมันก็จะไม่ง่ายสำหรับเราที่เราจะไปในการเริ่มต้นนะที่แบบอยากมีสามีฝรั่งเริ่มแรกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สมุยแล้วก็ต้องมันไกลจากอีสานใช่ไหมถ้าแบบเราก็ต้องดูด้วยว่าเราสะดวกที่ไหนคือภูเก็ตอ่ะเหมือนภูเก็ตอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่นู่นไหมแล้วแบบมันต้องมีคอนเนคชันในการที่จะไปอยู่แล้วทีนี้แบบว่าถ้าเราไปเองเนี่ยเราไปถึงเราต้องหาห้องนั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่เราไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยในการเริ่มแรกมันก็จะแบบมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมเราต้องรู้จักคนที่เราจะไปด้วยเพื่อที่เราจะหนึ่งในการไปแล้วก็มีห้องพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นนู่นนี่ถ้าคนที่ไม่ได้มีตังค์เยอะอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วหาได้แล้วก็หนึ่งก็ทำงานอะไรก็ได้ที่ออกมาเจอฝรั่งได้ทำงานเช่นทำงานเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วได้พูดคุยกับฝรั่งถ้าอยู่ในครัวบางคนอาจจะได้แต่แบบมันเป็นตัวเลือกมันน้อยอ่ะมันอาจจะมีแบบบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยคือบางคนเล่นแชทก็เจออย่างเงี้ยเป็นบุพเพสันนิวาสต้องเจอในลักษณะนี้ทำคนทำงานออฟฟิศก็เจอได้แบบออกมาข้างนอกมาแบบเดินมาบางคนก็เจอบนรถสองแถวอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าแค่เราแบบมีเสน่ห์อ่ะมีความสุขอ่ะมันจะดึงดูดได้หมดเลยมีเสน่ห์อ่ะฝรั่งมันชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเราทำงานร้านอาหารก็ได้เสิร์ฟอย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นแหละเราก็แบบทำอะไรก็ได้ที่เหมือนออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ได้ออกไปเที่ยวไปเจอแบบไปเดินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้เจอฝรั่งอ่ะแล้วแบบนั่นแหละแล้วเทคนิคในการจีบฝรั่งเนี้ยเราก็ต้องแบบใช้สายตาในการมองนะว่าเขาถ้าเราไม่มองเขาเราจะรู้ได้ไงว่าเขามองเราใช่ไหมเราต้องมองนะถ้าเราไม่มองเขาอ่ะเขาก็จะไม่ได้มองเราหรือว่าคิดว่าเราไม่ได้สนใจเขาถ้าเราจะมีแฟนฝรั่งเราต้องดูที่ใจอ่ะดูที่สายตาเลยว่าคนนั้นชอบเราไหมมันจะดูได้ที่สายตาเลยเราสามารถสังเกตได้ว่าใครชอบเราไม่ชอบเราเราดูที่สายตาเลยว่าเขาคิดอะไรกับเรานั่นแหละมันง่ายนิดเดียวเลยดูแค่ตาก็รู้ดูทะลุถึงหัวใจอ่ะดูแค่สายตา ว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเรานั่นแหละแล้วคิดว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นเพื่อนได้ในการหาสามีฝรั่งหลายๆคนก็ต้องคิดว่าเอ้ยหาให้หน่อยเหมือนรักมาอยู่ที่นี่เนาะมันก็อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าใจคนที่พูดแบบนี้นะก็คืออยากได้สามีฝรั่งแต่ไม่รู้จะหายังไงเราก็อยากให้คนติดต่อให้เรานั่นแหละเหมือนแล้วก็แบบมีคนติดต่อเราแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะเหมือนเมียฝรั่งติดต่อให้ว่าไปกับเขาสี่อะไรเงี้ยก็คือแบบเราต้องยอมรับว่ามันเป็นคนที่ใช่สำหรับเราไหมเราให้เขาติดต่อให้เราเนี่ยเราแบบลองไปคุยกันเองแล้วทีนี้มันเป็นคนที่ใช่สำหรับเราไหมเหมือนถ้าแบบมีเมียฝรั่งติดต่อให้แล้วแบบถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยเมียฝรั่งคนนั้นไม่ได้เสียหายนะแต่เราไม่ต้องไปโทษเขาว่าเอาคนแบบนี้มาให้เราอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องการคนแบบนี้เราต้องการผู้ชายอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันติดต่อมันก็บางคนอาจจะเจอแล้วใช่เลยแต่บางคนเจอแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็เจอมีคนติดต่อให้แต่แบบมันก็ไม่ใช่อ่ะที่เราก็ไปหาเองเลยนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ติดต่อทางแชทมันก็ไม่ใช่ไปหาเองเลยเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนที่ใช่แล้วพอรักได้เจอแฟนฝรั่งคนนี้รักอยู่ที่พัทยาอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าคนนี้พัทยาไม่ได้แบบเป็นคนที่เลวร้ายอะไรเมื่อก่อนเราอาจจะคิด
คิดแบบนั้นแต่ว่าในสมัยเด็กที่ครูที่พากันเรียนในโรงเรียนมาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วเจอคนดีเยอะมากๆเลยก็คือแบบคือที่ไหนมันก็มีคนดีไม่ดีอะเราก็ต้องแยกแยะด้วยเราก็ต้องดูด้วยแต่ว่าหลักอยู่พัทยาแล้วแบบรู้สึกอากาศมันดีกว่าที่กรุงเทพที่เราเคยทำงานโรงงานอากาศดีกว่าเยอะเลยแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจะเปิดโลกกว้างมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ไปเที่ยวทั่วแบบคือเกือบทั่วที่เมืองไทยแล้วแบบว่าอยู่กับแฟนเนี่ยเราได้คุยได้ฝึกภาษาเจอใครเราก็พูดเราพูดภาษาอังกฤษได้จากตรงนั้นที่เราเรียนรู้ในการฟังภาษามันจะฟังแล้วก็พูดนั่นแหละแล้วมันจะได้ภาษาแบบอัตโนมัติเราก็ไปเรียนที่โรงเรียนเราตั้งใจในระดับช่วงแรกก่อนแล้วทีนี้แบบพอมาภาษามันก็จะมาโดยอัตโนมัติแล้วแบบเราก็จะมีแบบเพื่อนคนที่แบบเพื่อนฝรั่งเยอะแยะมากมายเขาก็จะมีพอเราทำงานอย่างเงี้ยเหมือนรักทำงานร้านอาหารเนี่ยหรือว่าทำงานโรงแรมเนี่ยก็จะมีคนมาจีบเนี่ยแล้วแบบว่าไม่ใช่ว่าเรามีแฟนแบบว่าแฟนอายุเยอะมากกว่าอย่างเงี้ยแบบมากอยู่อะไรเงี้ยแล้วจะไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝรั่งหนุ่มๆมาชอบนะก็มีแต่อยู่ที่เราเลือกว่าเป็นหัวใจของกันและกันไหมเป็นแบบเหมือนความสัมพันธ์ความผูกพันในใจที่มีให้กันไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าเด็กหนุ่มอ่ะมันก็มีนะแบบเออแล้วแบบว่ามันก็มีเยอะด้วยเด็กหนุ่มที่มาชอบหน้าตาดีๆทั้งนั้นอย่าคิดว่าคนที่มีแฟนฝรั่งอายุเยอะจะคิดว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเจอผู้ชายที่หล่อแล้วเป็นเด็กหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ลองดูพอรักมาอยู่เนี่ยมีแต่คนชอบเลยเด็กหนุ่มเนี่ยเข้ามาแบบชอบทรงแฟตามาจีบไปเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องเจอตลอดเลยครั้งละคนเนี่ยหน้าตาดีทั้งนั้นแต่ว่าไม่ใช่ก็หล่อดีแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมบางทีแบบว่าคนหล่อบางทีอ่ะเหมือนรักแค่ทำงานที่ร้านไอแล้วรองเท้าอ่ะก็มีแบบเด็กลูกครึ่งอ่ะเอาน้ำปั่นมาให้ชิมอ่ะแล้วแบบคนอื่นในร้านตั้งเยอะอ่ะทำไมไม่เอามาให้แล้วเราก็ไม่ได้รู้จักกันอะไรแบบขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้จักชื่อเขาอะไรเงี้ยเขาเอามาให้เราแบบชิมคนที่ร้านเขาก็มองนะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนประมาณแบบมันไส้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นเราก็มันไส้ตัวเองเหมือนกันนะว่าเออทำไมผู้ชายแบบชอบเยอะจังเลยก็คือจะมีคนบอกว่ารักสเปคฝรั่งรักตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแบบเป็นหุ่นที่แบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแบบเอวก็จะเล็กแบบมีหน้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบว่าเป็นสเปคฝรั่งเลยผิวก็ได้เพราะว่ารักก็ไม่สนใจเรื่องผิวขาวแล้วเพราะว่ารักคิดว่า stupid คิดว่า stupid เออรักคิดว่าไร้สาระมากเลยในการทำให้ผิวขาวนะเพราะว่าตอนนี้รักไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเพราะว่าเราคิดว่าผิวของเราเนี่ยดีที่สุดจะโดนแดดจะไม่โดนแดดผิวมันก็เป็นผิวของเรานั่นแหละเราคิดว่าคนที่แบบหาสามีฝรั่งหาวิธีไหนก็ได้เนาะทุกคนก็อยากได้กันทั้งนั้นจะหาวิธีไหนก็หาไปเถอะถ้าคิดว่าแบบคือหาฝรั่งเนาะแบบวิธีไหนที่มันได้ผลก็หาวิธีนั้นแหละเหมือนรักเนี่ยแบบรักก็ไม่ได้คิดว่าเราจะหาผัวฝรั่งได้แบบเป็นแบบคือทำเองหมดเลยอ่ะไม่มีใครมาบอกเลยอ่ะแบบไม่มีใครมาแนะนำเลยอ่ะทำเองหมดเลยว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคือแบบมีแฟนฝรั่งก็แต่ว่าพอเราทำตัวเองให้มีความสุขเนี่ยเราไม่ได้วิ่งหาอะไรมากมายแต่ว่าแค่เราบอกตัวเองว่ายิ่งวิ่งหายิ่งแบบเขาก็จะยิ่งบินหนีอ่ะเหมือนผีเสื้อและเคยบอกตัวเองก่อนที่เจอแฟนฝรั่งอยู่ว่ารักจะไม่ตามหารักจะหยุดอยู่ที่เดิมยิ่งตามหามันยิ่งไม่เจอแต่ว่าเราต้องไปอยู่สถานที่ที่เจอฝรั่งเยอะๆนะนั่นแหละแล้วเราจะเจอเนื้อคู่ได้ง่ายแล้วแบบว่ายิ่งตามหาผีเสื้อเหมือนเรายิ่งแบบไปไล่จับมันก็ยิ่งบินหนีแต่ถ้าเราหยุดอ่ะผีเสื้อมันจะมาเกาะที่เราแล้วคิดแบบนี้แล้วทีนี้แล้วก็เจอแฟนเร็วมากเลยแค่ยืนนิดๆเองแล้วแบบว่ามันเร็วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตสดของฉันมันหยุดแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละเจอแฟนฝรั่งเร็วมากตอนนี้ก็ได้แต่งงานกันแล้ว
โอเคแล้วคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเพราะว่าวันนี้รักเพิ่งกลับมาจากเรียนเนาะแล้วแบบว่าเดี๋ยวรักก็จะไปอาบน้ำนอนแล้วและคิดว่าคลิปนี้ของมาดามสิสแลนเนี่ยรักเฟอร์มีมาดามสิสแลนเป็นช่องของรักเนาะฝากกดติดตามกด subscribe ให้รักด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรักก็จะมาแบ่งปันดีๆในการในด้านต่างๆที่รักรู้มาค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชื่นเน่นอาเบนกุดเถินนะสลับกุดบ๊ายบาย